ส่วนประวัติของทางคุณเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมคุณผู้ชมฮะเราย้อนให้ฟังคร่าวๆกันนิดหนึ่งว่าคุณเอเนี่ยเกิด19พฤศจิกาย,ยน2511นะฮะก็เป็นบุตรของคุณวัฒนาอัศวะเหมนะครับกับคุณจันแรมอัศวะเหมคุณแม่จันแรมมีพี่พี่ชายสองคนคือพี่พี่บุญอัศวะเหมกับคุณคุณผลอัศวะเหมนะฮะจบทางด้านบริหารธุรกิจมาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพ แล้วก็สมรสครั้งแรกกับทางคุณนันทิดากแก้วบัวสายนะฮะการทำงานเนี่ยนะครับเป็นทั้งนักธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจด้านการเกษตรเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงก็บีแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเรื่องของประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มี เรื่องของการเล่นการเมืองท้องถิ่น <Ừ. S 2> นะครับลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่นี้ก็มีคําสั่งปลดมานะครับตามคําสั่งหัวหน้าคอสอจยีมิถุนายน2558แแล้วเป็นที่เราทราบกันดีเลยถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการชื่นชอบกีฬาแข่งรถอย่างมากเรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจเลยนะฮะ เข้าร่วมรายการใหญ่ๆเนี่ยหลายครั้งมากนะฮะแล้วก็เคยพาเพื่อนร่วมทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ซูเปอร์คาคลาสวันด้วยแล้วเราย,ยังปรากฏภาพเนี่ยน้องเพลงลูกสาวเนี่ยไปเยี่ยมให้กำลังใจเอาไปให้กำลังใจถึงขอบสนามอยู่หลายๆรายการเลยนะฮะ,ะนั่นก็เป็นทั้งในส่วนของประวัติแล้วก็เรียกว่ากิจกรรมหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้ติดตามกันนะคะ,คะของคุณเอชนสวัสด์ตามหน้าสื่อต่างๆนะคะก็สรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันคร่าครกันอีกครั้งหนึ่ง